สวัสดีครับพี่น้อง FC สันดาฟาร์มช่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์นะครับกับพี่น้องเกษตรกรด้วยกันนะครับครับพี่น้องวันนี้ก็หลังจากที่เราถ่ายพยาธิมาแล้ว7วัน4วันนะครับ4วันก็จะพาพี่น้องมาดูว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างนะครับมาติดตามผลงานการถ่ายพยาธิกันนะว่าหลังจากเราถ่ายพยาธิไปแล้วเนี่ยสุขภาพควายเป็นยังไงควายท้องแท้งลูกไหมเพราะว่าพี่น้องถามประจำว่ายาถ่ายพยาธิฉีดควายท้องแล้วจะทำให้แท้งลูกนะซึ่งก็ทำให้พี่น้องดูเห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาติดตามกันนะครับไม่ใช่ฉีดยาแล้วเก็บเงียบไม่ได้เงียบนะครับไม่ได้เงียบก็ติดตามผลงานมาให้พี่น้องดูกันนะว่าเราฉีดยาแล้วเป็นยังไงบ้างครับแม่แรกวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะไข่มุกนี่ฉีดหลังสุดเพื่อนเลยนะครับนี่ไข่มุกนี่ก็ฉีดไปแล้วนะครับไข่มุกนี่ท้อง6เดือนนะฮะท้อง6เดือนนะส่วนลูกตัวนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับยังไม่ได้ฉีดเพราะว่าอายุเพิ่งจะได้7 เดือนกว่าๆนิดนึงสำหรับแม่น้องปิ่นเนี่ยยังไม่ได้ฉีดปิ่นกับข้าวหอมยังไม่ได้ฉีดนะครับปิ่นกับข้าวหอมนี้ผมกรอกยาถ่ายพยาธิกับลาดหลังไปนะฮะใช้ยาลาดหลังกับยากรอกส่วนพี่สายหมอกนี่ฉีดเรียบร้อยนะครับเนี่ยดูพี่น้องดูนะครับจากสายหมอกเมื่อก่อนนี่ก็เป็นควายที่ควายหนุ่มนะฮะพอเราฉีดยาพยาธิไปแล้วเนี่ยผิวหนังอะไรเขาสวยหมดนะตึงดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นเดี๋ยวไปดูแม่เหลืองกันนะแม่เหลืองฉีดวันนั้นฉีดเป็นตัวที่2นะครับนี่แม่เหลืองที่ว่าท้อง7เดือนนะฮะนะแม่เหลืองท้อง7เดือนนี่ก็ฉีดไปแล้วยังอยู่ดีนะครับพี่น้องยังอยู่ดีสุขภาพดีขึ้นนะครับหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยแข็งแรงกินหญ้าเก่งดูลักษณะตัวสิครับเหมือนกับเอานุ่นยัดเข้าไปเลยนะฮะเหมือนนุ่นยัดในหมอนเลยนะครับพี่น้องนะกินหญ้าเก่งมากควายเนี่ยนะครับไม่ว่าวัวว่าควายนะครับพี่น้องถ้าเราฉีดยาถ่ายพยาธิให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะกินเก่งขึ้นนะครับร่างกายจะสมบูรณ์กินเก่งขึ้นส่วนถุงทองนี้ก็ฉีดไปแล้วนะครับฉีดหลังจากที่ทำคลิปวันนั้นกลัวว่ามันจะยาวมากถ้าถ่ายทุกตัวนะครับวันนั้นฉีดทั้งหมด2 4 6 7ตัวนะฮะ7ตัวหมดยาถ่ายพยาธิไปชุดครึ่งนะครับชุดครึ่ง2ชุดไม่หมดนะฮะชุดนึงลงทุนประมาณ 1,900 บาทนะครับชุดนึงลงทุนประมาณ 1,900 บาทนะลงทุน6เดือนครั้งชุดครึ่งก็1,900 นะฮะชุดครึ่งก็ประมาณ950นะ950กับ1,900ก็2,850นะเนี่ยผมฉีดผมหมด6เดือนผมจะหมดเงิน2,850นะครับ2,850แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องยาบำรุงเลยนะครับพี่น้องไม่ต้องยุ่งเรื่องยาบำรุงเลยอันนี้เราคิดเฉพาะค่ายานะครับค่าอุปกรณ์ซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดใช้ได้ยาวสำหรับน้องเจนนี่ก็ฉีดแล้วเหมือนกันนะครับพอฉีดแล้วนะครับควายจะก่อนจะฉีดเนี่ยน้องเจนเนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะน้ำตาไหลเป็นคราบเนี่ยหลังจากฉีดยาถ่ายพยาธิครบแล้วเนี่ยน้องเจนไม่มีน้ำตาคราบน้ำตากับแม่นี้ก็เหมือนกันนะครับแม่สาลีเนี่ยสาลีนี่ก่อนจะฉีดนี่ก็เขาท้องแก่นะครับท้อง9เดือนครึ่ง10เดือนนะฮะท้องแก่มากๆน้ำตาก็ไหลเหมือนกันก็ถ้าวัวควายน้ำตาไหลก็สอให้เห็นว่าเขาเริ่มเป็นพยาธิอ๋อผูกแล้วใช่ไหมก็ให้อาหารปกติเลยถ้าวัวควายน้ำตาไหลเนี่ยให้พี่น้องสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าพยาธิเริ่มขึ้นตาแล้วนะฮะเนี่ยน้องเจนเนี่ยไม่มีพยาธิไม่มีน้ำตาคราบน้ำตาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเนี่ยครับก็ให้พี่น้องสังเกตเห็นพอเราฉีดไปได้15วันผิวหนังจะเปลี่ยนหมดนะครับนี่แค่4วันเองนะฮะ4วันก็
เนี่ยแค่คราบน้ำตาหายนี่ก็พอใจแล้วนะฮะอย่างน้องสาลี่เนี่ยแม่สาลี่เนี่ยก็น้ำตาเยิ้มตลอดนะเพราะเขาท้องแก่แต่พอหลังจากถ่ายไปพยาธิไปแล้ว4วันพี่น้องดูนะครับการกินของเขาเนี่ยกินเหมือนยัดนุ่นเลยนะครับพี่น้องกินเหมือนยัดนุ่นตัวกลมบ็อกนะสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ควายก็จะสดชื่นการกินจะกินดีขึ้นพี่น้องลองทำดูนะครับลองทำดูแล้วสังเกตดูพี่น้องจะเห็นกับตาตัวเองผิวหนังที่แห้งๆกันกร้านเป็นผิวเป็นกระเป็นตุ่มอะไรเงี้ยก็จะหายหมดนะครับก็จะหายหมดมันก็จะไม่มีพอดีผมมีควายชุดโน้นมาด้วยนะครับชุดที่ฝากทำไม่โครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านอีก2แม่ชุดโน้นก็ถ่ายพยาธิก่อนทำเหนี่ยวนำเหมือนกันนะครับก่อนที่จะผสมนะฮะสองแม่นู้นฝั่งนู้นก็ทำแล้ว ก็รวมๆแล้วก็ใช้ยาไป2ชุด2ชุดก็ 3,800 นะฮะก็ไม่ได้สิ้นเปลืองเลยนะครับพี่น้องไม่ได้สิ้นเปลืองเลยสรุปแล้วผมคิดว่ามันคุ้มมากๆนะคุ้มมากๆโคตรคุ้มในอย่างพี่ค้าวเนี่ยพี่ค้าวนี่ก็ถ่ายพยาธิไปแล้วเหมือนกันพอหลังจากเราถ่ายไปแล้ว 3-4 วันเนี่ยแมลงที่ปกติจะตามมาจากในป่าเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่าแมลงก็จะไม่กวนเพราะว่าพอเขาดูดเลือดไปแล้วเขาตายนะครับพี่น้องดูดเลือดไปแล้วเขาตายทันทีเพราะเลือดของสัตว์ที่เราฉีดยาถ่ายพยาธิเข้าไปเนี่ยยาจะแทรกซึมเข้าไปทุกอณูของเม็ดเลือดเลยนะฮะเลือดก็จะมีสารยาถ่ายพยาธิอยู่ด้วยผมสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าควายกลับเพิ่งกลับมาอย่างนี้ถ้าตอนที่เรายังไม่ได้ฉีดยาถ่ายพยาธิแมลงจะตามมาเต็มหมดนะฮะแมลงวันแมลงอะไรเนี่ยควายจะไม่ยืนนิ่งจะยืนแบบสะบัดหูสะบัดหางเตะอะไรเงี้ยเนี่ยประโยชน์ของการถ่ายพยาธิพี่น้องดูนะครับผมไม่ใช่ว่าทำให้พี่น้องดูแล้วไม่ตามให้ดูนะครับเราตามให้ดูว่าการถ่ายพยาธิเนี่ยมันดีจริงๆอย่างควายขนหางล่วงๆเกลียนๆเนี่ยฮะถ้าขนหางล่วงเนี่ยก็หมายถึงว่าควายเป็นพยาธิเม็ดเลือดนะครับก็เราถ่ายพยาธิปุ๊บเนี่ยหลังจาก15วันขนหางจะขึ้นนะฮะขนหางจะเริ่มงอกเนี่ยขนหางก็จะดีแต่ของผมเนี่ยผมทำประจำนะครับขนหางควายผมขนจะไม่ล่วงนะครับหางจะเป็นพวงอย่างนี้นะครับขนหางควายจะสวยตลอดนะครับพี่น้องการเลี้ยงสัตว์ถ้าเราเอาใจใส่เรื่องยาถ่ายพยาธิพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องยาบำรุงเลยนะครับยารักษาโรคก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าเขาสุขภาพแข็งแรงเพราะไม่มีพยาธิเบียดเบียนเนี่ยทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกต์หมดนะครับพี่น้องทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกต์หมดอันนี้คือเอามาให้พี่น้องดูความแตกต่างนะครับพี่น้องลองเปรียบเทียบระหว่างควายพี่น้องกับควายผมดูนะครับว่าควายผมหลังจากถ่ายพยาธิแล้วเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงนะครับแค่4วันเองนะฮะแค่4วันนี้ก็เห็นชัดเจนประโยชน์ขั้นแรกก็คือแมลงวันไม่กวนเลยนะฮะแมลงวันไม่กวนแมลงรบกวนจะน้อยลงมากจะไม่ตามมาจากทุ่งนาปกติที่อยู่ทุ่งนาถ้ามันกัดมันก็จะตายเลยนะฮะมันก็จะตายเลยเนี่ยครับพี่น้องการเลี้ยงสัตว์เราดูแลเอาใจใส่ดีๆสักนิดหนึ่งลงทุนยาสักนิดหนึ่งนะครับควาย11ผมฉีด2 4 6 7 9ตัวนะฮะ9ตัวหมดยาไป2ชุด2ชุดชุดละ 1,900 ก็ไม่หมดนะฮะก็ยังเหลือฉีดได้อีกตัวหนึ่งชุดหนึ่งเราจะใช้ควายใหญ่ๆเนี่ยได้5ตัวนะครับควายใหญ่ได้5ตัวเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่หมดนะก็จะเหลือจะฉีดควายเล็กควายเล็กนี่เดี๋ยวอย่างน้องปิ่นเนี่ยน้องปิ่นนี่เดือนหน้าผมก็จะฉีดละคือยาส่วนที่เหลือผมจะฉีดน้องปิ่นข้าวหอมยังไม่ฉีดนะครับน้องข้าวหอมยังเล็กเกินยังไม่ถึง6เดือนก็ยังไม่ฉีดจะใช้ลาดหลังกับยาถ่ายพยาธิชนิดกินไปก่อนชนิดกินไปก่อนพี่น้องอาจจะถามว่ายาถ่ายพยาธิชนิดกินเนี่ยเราใช้ชนิดเม็ดได้มั้ยได้นะครับได้ใช้ได้ทั้งหมดนะฮะขอให้เป็นยาถ่ายพยาธิลำไส้นะครับเขาจะเขียนระบุไว้ที่ข้างกล่องว่าก็เป็นยาถ่ายพยาธิลำไส้ประเภทตัวตื่นเส้นได้ปากขอไส้เดือนอะไรพวกนี้นะครับนะก็เนี่ยอย่างเข้าน้องถุงทองเนี่ยครับถุงทองเนี่ยมาใหม่ๆก็สุขภาพก็ขนหยองนะครับขนหยองเนี่ยพอผมฉีดให้4วันเนี้ยรู้สึกว่า
เปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะสวาบแห้งนะครับมาแรกๆสวาบก็ยุบนี่พอเราทำยาถ่ายพยาธิไปแล้วเขากินอิ่มนะพี่น้องลองสังเกตดูนะฮะผมจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆเรื่องสุขภาพควายของผมถ้าพี่น้องย้อนไปดู EP แรกๆนะครับ EP ก่อนๆที่ผมลงเรื่องควายในคอกเนี่ยฮะพี่น้องก็ลองดูนะครับเห็นไหมนี่ขนเริ่มขึ้นเต็มนะฮะขนเริ่มขึ้นดีหลังจากนี้อีก10วันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูใหม่ควายจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับควายจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเนี่ยมันก็ลูกในท้องก็จะได้รับยาด้วยนะครับพี่น้องลูกในท้องจะได้รับยาถ่ายพยาธิจากแม่จากสายสะดือแม่เพราะลูกในท้องก็เป็นเนื้อเลือดของแม่เหมือนกันก้อนเนื้อก้อนเลือดของแม่นะฮะก็จะทำให้ลูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคลอดมาเนี่ยครับอย่างสาลี่นี้เนาะสาลี่นี้ท้อง10เดือนอีกเดือนกว่าก็จะคลอดพอเขาคลอดมาเนี่ยหมายถึงว่าลูกเขาเนี่ยก็คือก้อนเนื้อก้อนเลือดของแม่ที่ปราศจากพยาธินะครับไม่มีพยาธิเจือปนคลอดออกมาก็จะแข็งแรงนะครับจะแข็งแรงไม่มีโรคเราไม่ต้องมากังวลเรื่องขี้ไหลไม่ต้องมาจับฉีดยาโน่นนี่นั่นนะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจคลอดใหม่ๆเราก็ฉีดแค่ยาบำรุงนะครับยาบำรุงผมก็จะเป็นประเภทยาบำรุงแบบวิตามินรวมนะครับวิตามินรวมที่ครบเลยผมก็จะฉีดให้ลูกเพื่อความแข็งแรงเพื่อความกินนมเก่งนะครับกินนมเก่งก็จะทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงส่วนแม่นี่จะฉีดแค่ยาบำรุงมดลูกแค่นั้นเองนะครับเวลาคลอดใหม่ก็จะฉีดแค่ยาบำรุงมดลูกแล้วก็ประเภทยาล้างมดลูกนะฮะยาล้างมดลูกนี่ไม่ใช่ยาล้างให้สะอาดนะครับเห็นว่าเรียกว่ายาล้างมดลูกไม่ใช่ว่ามดลูกสกปรกไม่ใช่เป็นยาช่วยให้แผลสดหลักที่เกิดจากการคลอดลูกหายเร็วเท่านั้นเองนะเป็นการช่วยทำแผลสดภายในมดลูกจะเข้าอู่เร็วประโยชน์ของยาล้างมดลูกนะครับมดลูกจะเข้าอู่เร็วใน EP ต้นๆผมมีพูดถึงไว้ให้พี่น้องย้อนไปดูก็ได้นะครับย้อนไปดูได้เลยนะครับก็สำหรับควายที่เข้าโครงการพรุ่งนี้ก็จะเลอะจะผสมเทียมนะครับพรุ่งนี้จะผสมเทียมพรุ่งนี้จะใช้เจ้าของอยากจะได้ควายเผือกเป็นพ่อออมสินนะครับพ่อออมสินของเสียอุดมที่คลอง30จังหวัดนครนายกนะครับพรุ่งนี้ก็จะผสมเทียมด้วยพ่อเผือกนะครับนะก็นี่แหละครับก็โดยความที่ว่าทำฉีดยาไปแล้วก็อยากจะให้พี่น้องอัปเดตให้พี่น้องดูว่าหลังจากทำไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้องจะมาว่าเอ๊ะทำไปแล้วหายเงียบเลยไม่ยอมส่งให้ดูเลยไม่รู้ควายแท้งลูกหรือเปล่านะครับผมไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าควายตัวหนึ่งมูลค่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะฮะไม่อยากจะคุยว่าขนาดไหนแต่ว่าบอกพี่น้องได้เลยว่าไม่ธรรมดาแค่รอระยะเวลาการตั้งท้อง11เดือนเนี่ยก็เท่า1ปีแล้วเขาคลอดลูกมากว่าจะผสมเทียมได้ก็1เดือน2เดือนก็ไปๆมาๆก็12เดือนพอดีนะฮะ12เดือนพอดีเพราะฉะนั้นผมจะไม่พยายามทำอะไรที่ต้องเสียลูกควายที่ยังไม่ได้เกิดแน่นอนนะเพราะการเลี้ยงดูเนี่ยควายนอกฝูงผมยังไม่เอาเข้าเลี้ยงรวมด้วยเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะชนกันกลัวว่าถ้าควายนอกฝูงมาอย่างควายที่เราเอามารับเข้าโครงการมาเนี่ยครับผมจะขังยาวเลยนะฮะขังยาวเป็นเดือนๆเลยไม่หามาให้กินตลอดจะไม่เอามาร่วมฝูงเด็ดขาดควายเข้าใหม่เนี่ยผมจะไม่เอามาร่วมกับควายเก่าเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าควายมาใหม่ชนะควายเก่าผมก็วิ่งนะครับก็แพ้การชนกันก็เกิดอุบัติเหตุทำให้แท้งลูกได้แน่นอนทำให้แท้งลูกได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงผมจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดทำอะไรจะไม่เสี่ยงให้สูญเสียเด็ดขาดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรจะต้องใช้ความเอาใจใส่ตลอดเนี่ยตกเย็นมาผมก็จะต้องมาดูควายกลับมาจากทุ่งนานะครับกลับมาจากทุ่งหญ้าก็จะต้องมาเช็คสุขภาพนะเย็นมาจะมาดูผมจะมาดูความเรียบร้อยดูหางดูขาดูหน้าดูตานะครับดูทุกตัวนะฮะสังเกตทุกตัวว่าเป็นแผลมาไหมสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะฮะควายพออยู่ฝูงประจำอย่างเงี้ยเขาจะไม่ขวิดกันไม่ชนกันที่กลัวก็คือจะไปเจออุบัติเหตุขวดกระเบื้องอะไรต่างๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็ต้องดูนะครับ
ม่ใช่เลี้ยงควายจะไม่ดูควายเลยไม่ได้นะต้องดูทุกวันอย่างน้อยที่สุด 2-3 วันก็ต้องเจอควายแล้วนะหรือไม่งั้นคนเลี้ยงก็ต้องไว้ใจได้นะครับแต่ผมเนี่ยผมจะเจอควายผมทุกวันนะครับผมจะถ้าผมไม่โซะไม่ว่างตอนเย็นกลางคืนกลางคืนผมก็ต้องมาส่องไฟดูว่าควายผมนอนหลับหรือเปล่ามียุงกัดมีอะไรหรือเปล่ามุ้งสภาพมุ้งอะไรต่างๆยุงเยอะไหมถ้ายุงเยอะก็จะฉีดยาฆ่ายุงนะครับถ้ายุงเยอะก็จะใช้ยาฆ่ายุงพ่นรอบคอกตามมุ้งต่างๆฉีดตามมุ้งนี่ครับคือการเอาใจใส่แล้วเราจะได้ผลออกมาเกินคุ้มนะครับอย่างปีนี้ผมก็จะได้ลูกแม่ไข่มุกนะฮะสิ้นปีก็คลอดลูกแม่เหลืองนะครับก็สิ้นประมาณต้นปีแม่เหลืองนี่น่าจะต้นปีคลอดแล้วก็ลูกแม่สาลี่แม่สาลี่นี่ก็เดือนหน้าก็จะคลอดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้ผมจะได้แค่3ตัวเลี้ยงควาย9ตัวนะฮะแต่ได้ลูกแค่3ตัวเพราะฉะนั้นถ้าพลาดหมายถึงขาดทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องไม่ทำอะไรที่ขาดทุนผมจะเลือกทำอะไรที่คุ้มค่านะครับนี่อย่างปีหน้านี้ก็จะได้ลูกน้องเจนนะฮะน้องเจนนี่นี่ก็จะเป็นแม่ควายได้ปีหน้าหมายถึงว่าสิ้นปีนี้ก็จะทับได้แล้วนะเขาอาจจะเป็นควายโครงเล็กเพราะเขาเป็นลูกแม่เหลืองแล้วเป็นควายมาจากอีสานเป็นควายทับตัวนะฮะทับสดพ่อไม่รู้ว่าพ่อมาจากไหนนะไม่รู้พันธุกรรมพ่อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรามีของใหญ่ประจำคอกอยู่แล้วนะฮะเรามีดาราประจำคอกพี่คร้าวไม่ธรรมดานะครับพี่คร้าวนี่พ่อก็สูง170พี่คร้าวก็ไม่น้อยหน้าพ่อนะฮะอนาคตนี่พี่คร้าว2เดือน2ปีก็เสร็จเองนะฮะยังสูงขนาดนี้ยังล่ำขนาดนี้ก็ถ้าเต็มโครงเมื่อไหร่ก็เป็นพ่อควายระดับต้นๆของประเทศอีกตัวหนึ่งเลยฮะพ่อขาวเนี่ยก็แล้วก็ยังมีสายหมอกนี่รองรับอีกตัวหนึ่งแต่สายหมอกนี้ยังควายเพิ่งยังไม่เต็ม2ขวบนะครับควาย20เดือนก็เพราะฉะนั้นยังไม่สามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้นะสำหรับแม่แบบนี้ผมจะไม่ผสมเทียมนะครับผมจะให้ทับสดเลยฮะรับสดเลยสำหรับแม่เล็กๆอย่างนี้นะครับรับสดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาได้ลูกสัก2ตัวผมจะเริ่มผสมเทียมละนะครับเหมือนอย่างนี้ก็แม่นี้ผมก็ผสมตัวไปนะแม่นี้ก็แม่สาลี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นแฟนพ่อขาวนะครับเป็นแฟนพ่อขาวนะเพราะฉะนั้นครับนี่ก็กินหญ้าอิ่มอย่างนี้มานะครับกินหญ้าอิ่มอย่างนี้มาก็เย็นมาก็ยังเสริมอาหารให้อีกตัวละ2ถ้วยนะครับ2ถ้วยนะ2ถ้วยเล็กๆเพื่อความสมบูรณ์ทางโภชนาการนะครับให้ได้อาหารครบถ้วนนะครับไม่ได้ให้เยอะนะครับ2ถ้วยเท่านั้นเองพี่พวกนั้นพวกมาใหม่กินไหมให้กินแล้วใช่ไหมกินทุกตัวเลยใช่ไหมนั่นแหละดีละให้กินด้วยเลย2ถ้วยเหมือนกันที่ให้ไม่ได้ให้ต้องการอ้วนนะครับพี่น้องให้เพื่อเขามีสารอาหารได้ครบหมวดหมู่รักโภชนาการคือเราให้เพื่อเขาจะได้ลูกในท้องอะไรต่างๆจะได้สมบูรณ์นะครับหญ้าเนี่ยของผมเนี่ยกินอิ่มจนพุงปิ้นอยู่แล้วล่ะครับนะกินจนพุงปิ้นแต่ถามว่าทำไมต้องเสริมอาหารคือหญ้าอย่างเดียวหญ้าในทุ่งนาสารอาหารอาจจะไม่ครบนะครับสารอาหารอาจจะไม่ครบแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ควายกลับคอกเร็วนะครับทำให้ควายกลับคอกเร็วนะมันก็ถึงเวลาเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนก็ต้องเดินกลับบ้านนะครับต้องเดินกลับบ้านแค่ไปเปิดลวดก็วิ่งกลับกันอย่างด่วนแล้วล่ะครับวิ่งกลับกันอย่างด่วนเนี่ยครับพี่น้องดูนะครับก็อัปเดตให้พี่น้องดูว่าหลังจากถ่ายพยาธิไปแล้วเป็นยังไงสุขภาพควายโอเคนะครับถ้าเห็นว่าการทำถ่ายพยาธิดีก็เอาไปทำตามนะครับถ้าเห็นว่าไม่ดีก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะฮะมันไม่ได้เป็นหลักวิชาการต้องให้พี่น้องเข้าใจว่าผมใช้ประสบการณ์ล้วนๆมาถ่ายทอดให้พี่น้องดูนะฮะไม่ต้องอ้างอิงหลักวิชาการมาถกเถียงกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาความรู้ที่ผมถ่ายทอดให้ไปทะเลาะกันนะครับคนใดเชื่อก็ทำคนใดไม่เชื่อมันก็ค่อนข้างจะต้องเสียเงินแต่การเงินทองทุกวันนี้มันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบนะฮะการที่เราจะเสียเงินครั้งหนึ่ง
พี่น้องก็ลองเฉลี่ยดูนะครับไฟ9ตัวไฟ9ตัวหมดไปประมาณ 3,000 ตีว่า 3,600 ก็แล้วกันนะฮะ 3,500 3,500 ตีว่า 3,500 นะฮะ9ตัว 3,500 พี่น้องก็ลองหารดูว่าตกตัวละเท่าไหร่นะครับก็ตกน่าจะ300กว่าบาทเฉพาะค่ายานะครับแต่ว่าค่ายาค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะฮะแล้วเราไปแบ่งซื้อมีควาย2ตัวไปแบ่งซื้อเขาแค่ 2-3 สลิงเขาก็ไม่ขายให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงทุนชุดละ 1,000 กว่าบาทนะถ้าพร้อมอุปกรณ์ก็ 2,000 กว่านะแต่เราอุปกรณ์นี่เราซื้อครั้งเดียวนะครับพี่น้องเราซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปได้ตลอดล้างเก็บสลิงก็ล้างเก็บได้ตลอดนะครับนะฮะวันนี้ก็พี่น้องถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันไปนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็บอกต่อๆพี่น้องเราจะได้บุญกุศลด้วยนะครับผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อต้องการเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รู้ถึงการรักษาชีวิตสัตว์ของตัวเองให้อยู่รอดก็เพื่อบุญกุศลจะได้ส่งสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวสุขภาพผมนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับเอาโอเคครับขอฝากอีกนิดนึงถ้าสำหรับพี่น้องที่ต้องการจะติดต่อหรือสอบถามพูดคุยกันนะครับก็ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์โทร0931951842เป็น ID LINE ด้วยนะครับ ID LINE ก็0931951842สันดาฟาร์มนะครับสันดายาสัตว์หรืออินบ็อกซ์เพจสันดายาสัตว์นะครับอินบ็อกซ์เพจสันดายาสัตว์นะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ